ท้ายของสัปดาห์ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นวันเสาร์ครับเช้าก็จะไม่มาอยู่แล้วครับมันหยุดต่อเนื่องเร็วครับเลยนะครับแต่ว่าโอ้ถ้าไม่มาเช้านี้เนี่ยคงจะขาดประเด็นสำคัญเลยแหละครับก่อนที่เราเข้าประเด็นที่เราเตรียมมาเนี่ยมีประเด็นที่ไม่ได้เตรียมนะครับมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์นะครับการเหมือนกับความรุนแรงอ่ะที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับในสงครามจำได้ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไปเนี่ยเกาหลีเหนือก็มีการยิงมิสไซล์ไปตกที่หน้าน้ำญี่ปุ่นนะครับอันนั้นก็เกิดความร้อนแรงกุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องซีเรียนะครับซึ่งมีการใช้อาวุธเคมีนะครับก็ทำให้ผู้คนล้มตายกันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อเช้านี้มีอีกข่าวนึงแล้วนะครับซึ่งให้คุณพบชัยเล่าให้ฟังดีกว่าไปรู้ไปเห็นอะไรมาครับเกี่ยวกับเรื่องราวก็เมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวมาเลยนะครับว่าทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการแจกนะครับทางด้านของมิสไซล์นะครับไปแจกบ้านเราเลยครับผมให้กับทางด้านของซีเรียนะฮะก็แจกไปโหลนึงนะครับยิงมิสไซล์ไป12ลูกนะครับก็เป็นการตอบโต้นะครับที่ทางด้านของกลุ่มทหารซีเรียเนี่ยที่อย่างที่พี่เทิร์นบอกว่ามีการใช้อาวุธเคมีไปก็สังหารผู้คนกันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวครับพอมารอบนี้เนี่ยก็ทางด้านของทรัมป์เองนะครับก็มีการลงคำสั่งด่วนเลยนะครับว่าให้มีการตอบโต้ไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้เองในฐานะของUN เองนะครับเขาก็ได้มียังคงมีท่าทีที่รออยู่ในฐานะของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็เลยมีค่อนข้างที่จะเคืองๆกับฐานะของตัว UN นะครับว่า UN เนี่ยคือแบบไม่คิดตอบโต้อะไรตรงนี้เลยนะครับก็ฐานะของในรอบนี้เนี่ยฐานะของทรัมป์เองก็เลยตัดสินใจเองเลยครับว่าให้มีการยิงมิสไซล์ไปที่ซีเรียตรงนี้นะครับจริงๆเวลามีเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันถือเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับก็ทำให้สภาพการต่างๆในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดปรากฏการณ์ที่หวาดระแวงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏการณ์หวาดระแวงอันแรกเนี่ยอยากให้ดูของที่มันได้เป็นในสิทธิ์อย่างนี้ก่อนก็คือเรื่องของตัวราคาทองคำครับครับเราจะเห็นได้นะครับว่าราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับทันทีที่มีข่าวดูในกราฟบิสเซลนะฮะคุณต้องใช้เปิดให้ดูราคาทองคำครับก็เห็นไหมครับว่าแท่งสีเขียวนะครับทันทีที่มีข่าวนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมดูนะราคาทองคำเนี่ยยังค่อนข้างจะอ่อนอยู่เลยนะครับอยู่ประมาณสัก1,250นะครับหรือว่าต่ำกว่านี้หน่อยนะครับล่าสุดอยู่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1,265.82 ครับขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะครับอันนี้มันเป็นการที่ตลาดเนี่ยมีการสะท้อนภาพความกังวลนะครับกับเหตุการณ์สถานการณ์การสู้รบต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับครับสิ่งแรกที่เราเห็นคือทองคำครับดีดขึ้นไปเร็วมากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับราคาน้ำมันครับคุณพบชัยลงดูราคาน้ำมันดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเบรนท์ใช่ไหมครับเบรนท์ครับเบรนท์เนี่ยขึ้นไปแรงเหมือนกันครับนะครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่55.78 เซนต์ครับพี่เคยครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมดูอยู่ประมาณสัก53-54ประมาณนั้นอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะแรงมากนะครับแต่อันนึงนะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรจะเห็นผลกระทบในเชิงลบนะครับนั่นก็คือตัวตลาดหุ้นนะครับถ้าเราไปดูภาพหน้าใหญ่นะครับของตัวตลาดนะครับลองกดดูในพิสนิวหน้านี้นะครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยหลายตลาดนะครับเริ่มมีการปรับตัวลดลงครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นนิกกี้บวกประมาณ 1% ครับตอนนี้ตลาดต่างประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็นิกกี้ตอนนี้ก็เลยลงมาติดลบแล้วนะครับไปเถอะตอนนี้เนี่ยนิกกี้นะครับติดลบไปมาไปประมาณสักเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 0.2% แต่ว่าก็คือครับปรับลงมาที่ปิดบวกมานะครับแล้วก็ทางด้านของทางด้านของเกาหลีใต้เองนะครับก็ติดลบไปประมาณสัก 0.4% ด้วยกันนะครับฮ่องกงก็ติดลบไปนะครับประมาณสักเกือบ 0.5%นะฮะก็โดยรวมส่วนใหญ่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็มีการพลิกจากบวกมาเป็นลบทั้งหมดเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิด move แบบนี้แล้วมีความกังวลเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการสู้รบพวกนี้นะครับเทรนด์ของตัวเงินลงทุนเนี่ยมันจะถูกชิฟต์จากพวก risk asset ไปหาที่เป็นพวกที่คุณคิดว่าเป็น safe haven ครับหรือว่าปลอดภัยซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ไปที่ตัวทองคำครับแล้วก็น้ำมันนะครับอีกอันนึงที่อยากให้ดูนะครับคือดอลลาร์อินเด็กซ์ครับนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวันที่เราปิดไปเนี่ยนะครับยังได้รับข่าวดีนะครับจากเรื่องของตัวทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดูดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยออกมาเช้านี้กลายเป็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับก็แปลว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็อ่อนลงเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า
เห็นภาพนะครับว่าเวลาเกิดเหตุพวกนี้นะครับสินทรัพย์ต่างๆถูกมองว่าเป็น risk asset หรือว่าเกี่ยวพันกับสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าของที่คิดว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองอย่างน้ำมันเนี่ยมันก็มีการดีดตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้น impact เลยมันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับผมว่าเราเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจนะครับไอ้ที่เราดีใจส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงสร้างมาเก็ตแคปตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยประมาณ 20% เศษๆนะครับมันอยู่ในกลุ่มพลังงานครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้เบนฟิตนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับหุ้นตัวนึงที่เราที่คุณเป็นไว้ในเชิงของตัวสแตทนะครับวันพุธที่ผ่านมาครับคุณพบไทยเล่าเรื่องสแตทให้ฟังนิดนึงว่าเราไปเจออะไรสำหรับเดือนเมษายนครับก็ในเดือนเมษายนนะฮะถ้าว่าดูตามสถิตินะครับย้อนหลัง10ปีเนี่ยนะจะเป็นเดือนที่เซ็นเด็กเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าดีที่สุดนะครับเป็นเดือนที่2ประมาณ 2% เกือบ 3% เกือบ 3% นะครับไปเถอะก็ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะก็โดยฐานะของการขึ้นตรงนี้เนี่ยครับก็ความน่าจะเป็นเนี่ยเกือบ 80% ด้วยกันนะครับเถอะซึ่งตรงนี้เองนะฮะซึ่งถ้าว่าเราลองไปดูนะครับหุ้นที่มักจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับในเดือนเมษายนนี่ก็จะมีทางด้านของตัวปตท.สผ.ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญครับอุบัติเหตุที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับสผ.ก็เลยปีนี้เนี่ยก็เลยไม่เสียสแตทที่เป็นมาในนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะเห็นผลบวกในแง่มุมนี้ครับอันนี้ก็เป็นรวมๆทั้งหมดของสถานการณ์ล่าสุดที่ออกมานะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่เราเห็นเรารู้แล้วก็เตรียมมาก่อนเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องบาลานซ์ชีทของเฟดนะครับจำได้ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเราคุยกันว่าเฮ้ยตอนนี้คงต้องเริ่มดูนะตัวเลขบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่ามันโป่งขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วมันก็ไปเริ่มแฟลตเริ่มตันอยู่ข้างบนแล้วก็หากว่าเขาเริ่มใช้นโยบายการเงินที่มันตึงตัวมากขึ้นเนี่ยตัวนี้มันมีโอกาสที่จะลดลงนะครับถ้าลดลงมันก็หมายถึงตัวliquidity ในตลาดเนี่ยที่อาจจะเริ่มหายออกไปก็ได้นะครับก็คุณภพชัยลองเล่าดีเทลตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก็หลังจากที่ทางด้านของสหรัฐนั้นเขามีการยุติตัว QE ไป QE 3ไปนะครับทางด้านของบาลานซ์ชีทนะของสหรัฐเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 4.5 ล้านล้านเหรียญด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่ทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยเขายุติ QE อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะยกเลิกการซื้อนะครับก็คือว่าถ้าพันธบัตรตัวไหนที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ยครบอายุก็จะมีการ reinvest ก็คือ lower ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำให้ทางด้านของบาลานซ์ชีทของเฟดเองเนี่ยก็ยังคงที่ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านล้านอย่างที่ได้บอกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านของตัวเฟดมินิทนะฮะที่มีการประกาศมาเมื่อ2-3วันก่อนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คณะกรรมการหลายคนหลายท่านนะฮะก็เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะครับการจ้างงานก็ดีนะครับเรื่องของดัชนีชีวะต่างๆก็ออกมาดูดีดีไปหมดเลยนะฮะก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่น่าจะมีการทยอยนะครับลดทางด้านของตัวบาลานซ์ชีทลงมาก็คือหมายความว่าจะไม่มีการต่ออายุเรื่องของตัวพันธบัตรที่มีการซื้อมาตรงนี้นะครับซึ่งทางด้านของคณะกรรมการนี้ก็มองว่าน่าจะเริ่มมีการที่จะลดทางด้านของบาลานซ์ชีทเนี่ยภายในปีนี้นะครับน่าจะก่อนที่ทางด้านของเยเลนเนี่ยจะครบอายุนะครับเรื่องของการเป็นประธานเฟดนะฮะประมาณสักเดือนกุมภาปีหน้าโอ้เร็วเนาะก็จริงก็ปี2018ครับพี่เถิดเนาะครับก็น่าจะดำเนินการอะไรก่อนไปในช่วงนี้ครับพี่เถิดแล้วก็มองว่าคณะกรรมการอีกหลายรายนะครับที่เป็นคณะกรรมการเฟดในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะมีการลาออกไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคณะกรรมการอยู่ต่อด้วยนะครับก็อาจจะมีการวางทางด้านของทำลายอะไรเตรียมตัวเอาไว้ก่อนครับจริงๆต้องอธิบายกลไกนิดนึงนะครับตอนที่เขามีการอัดฉีดเงินผ่าน QE เข้ามาสู่ตัวระบบเศรษฐกิจนะครับวิธีการคือว่าทำยังไงได้ให้มีการปล่อยเงินออกมาสู่ระบบให้มากขึ้นนะครับการที่จะปล่อยเงินออกมาจากสู่ระบบนะครับถ้ามองในมุมเฟดเนี่ยก็คือเฟดต้องใส่เงินเข้าไปนะครับการใส่เงินเข้าไปคือเข้าไปซื้อพวกตราสารซื้อพวกพันธบัตรต่างๆเนี่ยเก็บเข้ามาไว้นะครับเมื่อซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินออกไปใช่ไหมครับเงินก็ออกไปวิ่งสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับไอ้สิ่งที่เขาถือไว้แทนเงินที่ควรจะมีเนี่ยก็คือตัวตราสารหนี้ครับหรือว่าพันธบัตรที่ค้างอยู่ซึ่งในบาลานซ์ชีทตอนนี้ปรากฏว่ามันอยู่ที่ 4.45 ใช่ครับล้านล้านล้านเหรียญครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เล็กน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าจะทำจากตรงนี้ไปเนี่ยปฏิกิริยามันจะเป็นทางตรงข้ามครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นลดอะไรแบบลดเร็วรุนแรงนะแล้วทำให้ระบบสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ชี้เห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ก็บอกว่า
เฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้ามองในเชิงดีมานด์ซัพพลายก็คือว่าซัพพลายของเงินมันถึงจะน้อยลงขนาดที่ดีมานด์เพิ่มขึ้นมันถึงจะทำให้ราคานะครับดอกเบี้ยคือราคาของตลาดเงินนะครับมันสูงขึ้นนะครับมันก็เป็นกลไกปกติที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วคุณกบชัยที่มองเนี่ยแล้วอิมแพคจะเป็นยังไงกับตลาดหุ้นบ้านเราก็อิมแพคนะฮะคิดว่าทางด้านของกระแสเงินนะครับที่ไหลเข้ามาในช่วงสั้นตอนนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับแรงตรงนี้ไปบ้างเหมือนกันก็อาจจะมีการไหลกลับเข้าไปทางด้านของสหรัฐกันอีกรอบนึงครับพี่เถิดผมคิดว่าจะรอ impact ใน impact อยู่ที่เมืองทองธานียุ่งเลยไม่ใช่ยุ่งเลยเพราะมีมอเตอร์โชว์ด้วยเพิ่งจบไปไม่ได้จบวันที่9ครับ9นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าช็อตเทอร์มอิมแพคเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากนักครับแต่ว่าในส่วนของบ้านเรานะครับเซนติเมนต์ในเชิงบวกเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็บอกไปแล้วว่าโดยฟันดัมเมนทัลเนี่ยเราสตรองนะครับแล้วเราก็พร้อมในการขึ้นมากกว่าลงนะครับรอแต่เรื่องฟันโฟลที่จะเข้ามาหนุนนะครับทีนี้เนี่ยภาพใหญ่ต่างประเทศนะครับเราจะบอกว่าถ้าเทรนจากตรงนี้ไปเนี่ยดอกเบี้ยมันเริ่มเป็นไซเคิลขาขึ้นนะครับสภาพคล่องในระบบอาจจะน้อยลงแต่ว่าการลดน้อยลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีหรืออยู่ๆแล้วลดลงพวกห้ามนะครับเพราะนั้นโฟลว์ที่บอกว่าจะเข้ามาผมก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสเข้ามาอยู่เฉพาะยิ่งเมื่อเรามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวานนี้นะครับเราก็คิดว่ากำหนดการนะครับในส่วนของโรดแมปเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงไหนนะครับอาจจะเห็นตั้งแต่ปลายปีบ้างไตรมาส3บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวนะผมเชื่อว่ากลางปีมันมีโอกาสค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้ามองตามกำหนดการเนี่ย8เดือนนะครับใช้ในการทำกฎหมายลูกประมาณ10ฉบับซึ่ง4ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนะครับจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการมันเริ่มต้นมานานแล้วในส่วนของตัวกฎหมายลูกนะครับก็เราคงเห็นประเด็นนะครับเฉพาะยิ่งในส่วนของพ.ร.บ.พรรคการเมืองนะครับคงเคยได้ยินนะว่าเซตซีโร่หรือไม่เซตซีโร่นะครับฟังมากี่เดือนแล้วเรื่องนี้หลายเดือนแล้วนะครับเซตซีโร่ไม่เซตซีโร่เนี่ยนะครับตัวคุณสมบัติส.ส.ที่เลือกตั้งต้องเป็นยังไงผู้รับตำแหน่งทางการเมืองต้องเป็นยังไงพวกนี้เนี่ยมันคือดีเทลที่อยู่ในตัวกฎหมายลูกนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มคิดวันนี้มีการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองเนี่ยมาพักถึงแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะเร่งรัดกันจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้8เดือนเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไปมองข้ามตรงนี้นะครับแล้วก็ process ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยอีก2ส่วนนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าในการที่จะเสนอร่างกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในส่วนตัวนะก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่เห็นช่วงประมาณสักกลางๆปีหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะครับแต่ไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะกลางปีหรือปลายปีนะครับมันทำให้สิ่งที่เราไม่เห็นว่าสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันปรากฏให้เห็นชัดๆหลังๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความชัดเจนตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าโฟลว์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไหลเข้ามานะครับแล้วสเตตัสตอนนี้นะครับเล่าฟังมานานแล้วว่าต่างชาติเนี่ยถือหุ้นตลาดหุ้นบ้านเรานะต่ำสุดในรอบ10กว่าปีนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้แล้วโฟลว์มีโอกาสที่จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดนะครับยังน่าอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามช็อตเทอมนะครับเมื่อมีข่าวในเรื่องสงครามการสู้รบแบบนี้เนี่ยก็คงยากที่จะเลี่ยงผลกระทบในช็อตเทอมแล้วเราก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงการสงครามนะครับไปสาดน้ำกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็คงเห็นอะไรที่ค่อนข้างจะแกว่งผันผวนหน่อยนะครับอาจจะถูกเทคโปรฟิตบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นไปตามเซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นในช็อตเทอมนะครับนอกนี้คุณป๊อกชัยมีประเด็นอื่นๆเสริมเติมอีกไหมครับผมก็อื่นๆนะฮะก็มองไปที่สัปดาห์หน้านะครับว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงของการรายงานงบของไตรมาสที่1แล้วนะสัปดาห์ถัดไปแบบสัปดาห์หน้ายังมี3วันก่อนครับผมครับก็ใช่ก็สัปดาห์ถัดไปนะครับก็อาจจะเริ่มมีเรื่องของการรายงานงบของกลุ่มแบงก์ออกมาซึ่งก่อนหน้าแล้วก็เคยมีการเขียนออกไปแล้วนะครับพี่เตอร์ว่าเรื่องของคาดการณ์นะครับเรื่องของไตรมาสที่1นะครับว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงก์จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีการมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางด้านของกลุ่มแบงก์เองนะที่ทางด้านของนักวิเคราะห์เรามีการประเมินเอาไว้นะครับว่าไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ประมาณสัก 5.4 หมื่นล้านบาทนะครับก็เรียกได้ว่าเติบโต 5.9% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เติบโตได้ถึง 13.6% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปี59เลยทีเดียวนะครับก็แรงหนุนมาจาก2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของตัวต้นทุนหรือว่าตัว cost to income ratio นะครับที่ลดลงไปเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายนะครับที่ลดลงนะครับเมื่อไตรมาสที่4ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นช่วงของพีคของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของตัวนิมนะครับหรือว่า net interest margin ที่น่าจะทรงตัวได้ระดับสูงครับประมาณสัก 3.15% ด้วยกันนะครับก็สองส่วนสององค์ประกอบตรงนี้เองนะฮะก็ไปช่วยที่จะลดทางด้านของผลกระทบนะครับที่มาจากทางด้านของตัว loan growth นะครับที่เติบโตได้ระดับต่ำแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้นะครับที่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่า NPL ของแบงค์ใหญ่ก็น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับพี่เธอครับครับก็ทางด้านของคาดการณ์นะครับว่าด้านของกลุ่มด้านของแบงค์นะครับที่น่าจะเติบโตได้ดีนะครับโดดเด่นในไตรมาสที่1ตรงนี้ที่มีทางด้านของตัวทิสโก้นะครับมี KTB แล้วก็มีทางด้านของตัวKBank นะครับส่วนทางด้านของแบงค์ที่น่าจะมีกำไรอ่อนตัวลงมานะครับก็คือทางด้านของ KKP แล้วก็ TCAP นั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับในอันนี้มองทั้งปีเลยนะครับพี่เทอร์นะครับของกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ทั้งปีนะครับก็คาดว่าจะเติบโตด้วยได้ประมาณสัก 7.5% ด้วยกันนะครับก็หลักๆมาจากทางด้านของการเติบโตนะครับของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการลงทุนภาครัฐเป็นหลักนั่นเองนะครับตัวทางด้านของกลุ่มแบงค์นี้นะฮะทางด้านของนักวิเคราะห์เรานะครับก็ให้น้ำหนักการลงทุนนั้นมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็เลือกทางด้านของตัว SCB นะครับ BBL แล้วก็ TCAP เป็นท็อปปิกของกลุ่มนี้นั่นเองครับก็ภาพรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าจะเสริมอีกนิดนึงในเชิง valuation เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลนั่นหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทำให้ analyst เรามีการ overweight กลุ่มแบงค์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ valuation ที่มันต่ำด้วยนะครับก่อนหน้านี้ช่วงที่รุ่งเรืองนะครับแบงก์เราเนี่ยเคยเทรดกัน PE ได้ไพ่ทบุ๊กแวลูนะ2เท่ากว่านะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณ 1.2 ครับนะครับค่าเฉลี่ยนะฮะเหลือแค่ 1.2 เท่านั้นเองแล้วก็ยังมีหลายๆแบงก์นะครับซึ่งไพ่ทบุ๊กแวลูเนี่ยต่ำกว่า1นะครับก็แปลว่าเดสคาวนะครับถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ชัดเจนเนี่ยแบงก์กรุงเทพนะครับผมว่า valuation ตอนนี้เนี่ยราคาปัจจุบันนะน่าจะตกประมาณสัก 0.9 เท่าของ book value ก็แปลว่า discount book value อยู่ 10% ครับตัว TCAP ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ discount book value นะครับแล้วเวลาราคาต่ำแล้ว discount book เนี่ยมันมีผลอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือทำให้ dividend yield เนี่ยมันสูงน่าสนใจนะครับอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยถ้าไปดู dividend yield สำหรับปี17นะปีนี้ที่จะจ่ายเนี่ยมันสูงถึงประมาณ 3.8%นะครับแล้ว TCAP เนี่ยประมาณ 5% นะครับลองคิดภาพดูนะครับเราเอาเงินไปฝากแบงก์กรุงเทพหรือไปฝากธนาคารก็ตามเนี่ยไม่มีทางที่ได้ดอกเบี้ยขนาดนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสำหรับคนที่จะเซฟเงินนะครับแล้วอยากจะสวิตช์เงินฝากเนี่ยผมว่าแทนที่จะฝากเงินเอามาซื้อหุ้นแบงก์เนี่ยผมว่าเหมือนตอนนี้ให้ yield ที่มันคุ้มค่ากว่านะครับนะครับจริงอยู่เสี่ยงมากกว่าก็จริงแต่ว่าด้วย valuation ที่ดูแล้วเนี่ยไพ่ทุกมันต่างกว่าหนึ่งนะครับผมว่าก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าหากว่าอยาก โทษนะครับอยากจะเล่นหุ้นตามกระแสนะครับตามกระแส QA นะครับที่ คุณพบชัยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ บอกว่าเดือนเมษาอะไรรุ่งอะไรร่วงเนี่ยตัวที่รุ่งในเดือนเมษานะครับก็คือปตท.สผ.แล้วก็ BDMS นะครับซึ่งตัวสผ.เนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์ที่ชัดเจนเสริมเข้ามานะครับจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์ความตึงเครียดเรื่องการสู้รบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าชัดเจนหรือว่าโดยบังเอิญนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าบังเอิญดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นมายิงมิสไซล์ใส่กันหรอกนะครับก็ตรงนี้คงจะทำให้เห็นราคาน้ำมันขยับขึ้นสองบอกก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ BDMS นะครับคงไม่เป็นเพราะว่าเขามารักษาบ้านเรานะนะครับแต่ว่าโดยสแตทเนี่ยปรากฏว่ามันดีขึ้นเยอะมากครับหรือให้รีเทิร์นที่ดีในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับในการลงทุนนะครับส่วนตัวเล็กที่เราเลือกคอมเมนต์ทั้งกันกุลทั้งโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับก็คิดว่ายังเป็นผู้ที่เด่นอยู่ครับครับครับวันนี้เราก็คงจบแค่นี้ครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนนะครับสัปดาห์หน้าทำงาน3วันเองครับครับแล้วก็หยุดอีก3วันครับชอบมากเลยนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วยังไงวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ